ป้าครับเฮ้ยผลแลบของเลือดน้ำไขสันหลังทุกรายพบสารชนิดเดียวกันก็คือไคโรเนียมมีการลักลอบนำสารตัวนี้กลับมาใช้อีกครั้งนั้นเหรอพี่ปอจะทราบไหมครับว่ามีใครบ้างที่เอาสารนี้มาใช้ชื่อศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์รามเป็นแพทย์นักวิจัยและกำลังวิจัยสารไคโรเนียมตัวนี้ด้วยอาจารย์ก็มาร่วมกับอาร์ดีเคสิครับถ้าคุณสนับสนุนทั้งหมดสืบลับหมอระบาดคืนนี้20:30 น.ดูทีวีกด 3.3 ดูมือถือกด 3+